วางดีๆเป็นไงเก่งจะใช้ได้แล้วแหละดูหน้าตาละไม่ดีเลยอะค่ะเออหน้าไม่ดีเลยอะอาหารนะหน้ามึงอะไม่ดีเลยที่มึงไปร่างทรงเมื่อไหร่แต่งตัวอะไรหนาเนี่ยชอร์ล็อกันใหญ่นะชอร์ล็อกันใหญ่อยู่ในร้านจะกินไหมเนี่ยดูถูกกันนักว่าไม่อร่อยกินยังเงื้อหน้าตาอย่างก็ไม่ดีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องลองกันเซ่มันก็ทำทีมกันเซ่เอาไปชิมค่ะนี่ที่หม้อนี่พริกเอาไปทำไมแล้วชอบกินเผ็ดนะคะเออยกไปยกไปฟันบางตอนเออโอ้ยยกไปยกไปร้อนง่ายไปไปลองชิมกันพร้อมไหมจ๊ะพร้อมพร้อมแล้วก็ชิมแม่แท้ๆเนี่ยหนูเป็นเมียก็ใช่ต้มยำเนี่ยบอกตัวเลยว่าชิมทุกวันชิมทุกคืนแม้กระทั่งจะนอนมึงยังต้องให้กูชิมเลยผัวอ้าวเอาเป็นว่าไม่ชิมได้ไหมให้คะแนนเลยได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ชิมนะคืนนี้พี่ไม่จัดเต็มนะไม่จัดเต็มบ้าเปล่าพูดอะไรเห็นคนอื่นเขานั่งไหมเขาจะคิดยังไงฉันเป็นผู้หญิงด้วยไม่ได้คิดเรื่องบนเตียงไอ้เรื่องพันนั้นลามกจกกระเปิดแก่แล้วจะตายหาจะลงโรงอยู่แล้วยังมาคิดเรื่องแบบนั้นอีกช้อนอ่ะนี่ไม่ต้องพูดมากผ่านไม่ผ่านอย่างเดียวบอกมาด้วยโอ้ยอย่าพูดมากเดี๋ยวน้ำลายลงเป็นไงเจ๊ขึ้นตากูเลยรสชาติไม่เหมือนเมื่อวานไอ้จ้าเหี้ยกว่าเดิมไม่ผ่านค่ะว้ายทำไมพูดอย่างนี้อ่ะว่าหมาไม่แดกเลยอ่ะยังเหลืออีกสองคนไว้มึงอ่ะผ่านค่ะเฮ้ยมึงยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้เข้าปากมันจะผ่านได้ไงมึงรู้รสชาติแล้วเหรอชิมก่อนสาคิริยาสอดสักคุณเลยอําอําตะไคร้ตะไคร้เป็นไงครับรสชาติก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่หน้าตาดูดีมีสกุลไม่ผ่านอะไรวะรสชาติมันอร่อยอย่างที่บอกไงได้ไหมบ้านไม่เป็นไรพี่พร้อมจัดการไม่ใช่ปัญหายังเหลือไอ้พบอีกคนเว้ยทำอะไรอ่ะแพ้ตะไคร้พวกเข่ามึงไม่ดีไงขาแข้งมึงไม่ดีเหรอมึงเป็นไก่เหรอพูดได้คำเดียวคำเดียวพอไม่ผ่านโอ้ยมันไปได้ยังไงวะทำในสุดฝีมือแล้วทุกคนก็เห็นน่ะเนี่ยบอกตรงนะพูดภาษาฝรั่งเขาบอกว่าthe dog no eat แปลว่าอะไรหมาไม่แดกแต่ทำสุดฝีมือแล้วนะเว้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ไงอ่ะแม่ว่านะพ่ออะไรมันจะต้องขาดอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะขาดอะไรขาดตะไคร้ใบมะกรูดหัวตะพาอะไรนี่ก็ใส่ลงไปหมดแล้วมันลงมะนาวก็ใส่มันขาดอยู่อย่างนึงขาดอะไรขาดความอร่อยถีบปากแตกไอ้นี่ถีบปากแตกแล้วจะชิมต้มยำยังไงล่ะคุณก็อ๋อใช่ที่แพ้ชวนตีอ่ะมันน่าจะสำเร็จสิสูตรนี้รับเฉพาะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรกันคุณสามีโบราณเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นใช่ความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นมึงเคยสำเร็จไหมล่ะแล้วกูพยายามไหมล่ะขนาดไอ้เรื่องบนเตียงกูยังพยายามไม่เคยมึงสำเร็จสักทีโอ้ไอ้คางแพ้เอ้ยเอาชูวันนี้มึงทำอะไรมั่งเนี่ยงานในร้านนี่มึงเคยช่วยทำมั้งไหมแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยผมจะไปหางานทำไอ้ชูงานในร้านตั้งเยอะแยะทำไมมึงไม่ทำอ่ะก็รู้ว่างานมันเยอะแต่ผมไม่ชอบอ่ะไองานในครัวมันงานของผู้หญิงนะพ่อนี่ผมเป็นผู้ชายนะจะให้ผมไม่ทำกับข้าวอย่างนั้นเหรอวันๆพ่อทำอะไรอ่ะกับข้าวของพ่อมีอะไรผมเห็นประจำอยู่แล้วผมเบื่อแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกต้มยำอะไรของพ่อบ้าๆอะไรเนี่ยตระกูลเราได้ทำต้มยำขายมาตลอดชีวิตแทนตระกูลเรามันไม่ดีเหรอวะไอ้ชู
เนี่ยมึงมาตั้งแต่ตีท่าฝาหอยเดี๋ยวเนี่ยหอยมึงท่าสนากูแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยผมจะทำงานกับเพื่อนเพื่อนเขาหางานให้ผมทำแล้วเขาจะให้ผมไปขับรถลิมูซีนให้ฝรั่งมึงคิดว่ามึงทำได้เหรอได้แล้วมึงจะไปอยู่กับใครก็ไปอยู่กับเพื่อนก่อนเพื่อนเขามีแม่อยู่ที่เชียงใหม่แม่ไหนแม่ติ๋มเชียงใหม่แล้วก็จะแวะไปหาแม่ใหญ่ลำปางแล้วก็จะลงไปหาแม่สะอางพิจิตรแล้วก็ไปนอนกับแม่ชิดเมืองจันทร์แล้วแม่มึงอ่ะแม่ก็อยู่กับพ่อไงแล้วโอ้ยจัดไปเลยมีพ่อด่าใครอ่ะด่ามึงอ่ะขึ้นเสียงกับกูอ่ะเอามึงยาวยังไงฮะพูดกันดีๆก็ได้พ่อโตๆกันแล้วทำไมต้องเอาขี้คว้างหน้ากันด้วยโอ้โหเอาไปก่อนเลยเอาอีกไปจำไว้นะพ่อนะพ่อทำของผมอย่างนี้จำไว้เลยนะเฮ้ยเอาปากกาดินสอมาพูดจะจดเดี๋ยวไฟโอ้โหได้พูดคำก็เหม็นสองคำก็เหม็นสเตนอัพสเตนอัพสเตนอัพใกล้เจอที่ไรคนแข่งสเตนอัพอะไรกันจะหงุดหงิดกันไหมหนาล่ะนี่เรามาเล่นอะไรที่มันผ่อนคลายความเครียดพี่แพ้รู้ไหมทุกวันเนี้ยพี่แพ้เนี่ยเครียดจนหัวงอกคาวงอกหน้าเหมือนแพ้ป่วยหมดแล้วเนี่ยกลัวเหมือนแพ้ตั้งแต่มึงยังไม่ได้คิดเลยเว้ยจะไม่ให้กูคิดได้ยังไงอ่ะวันๆมีแต่เรื่องโดยเฉพาะที่ร้านเนี่ยจะทำยังไงให้ไอ้ต้มยำเนี่ยถึงเป็นสูตรของคุณปู่ของคุณปู่แล้วมันก็ตกทอดมาถึงฉันแต่ฉันเนี่ยทำไมไม่จดไม่จำสูตรไว้ถ้าได้สูตรปู่มานะโถรับรองเลยร้านมันจะต้องเจริญเสียใจอยู่นิดเดียวทำไมได้ลูกชายมันไม่ไปอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นก็ตัวแกเองแหละไอ้แพะชอบประคับจิตใจลูกมันมันถึงได้หนีไปอยู่ที่เอิญไงคำก็ต้มยำสองคำก็ต้มยำแม่งสนใจแต่ต้มยำจนทุกวันเนี้ยมึงยังไม่เคยมาจนใจกับมังข้าวหมากูเลยอ่ะก็กำลังข้าวหมามันบูดดิเฮียพูดอะไรอ่ะที่จำไม่ได้หรอตอนที่สมัยที่เรารักกันใหม่ๆอ่ะสมัยที่เราสองคนเป็นนักเรียนแล้วเราหนีมาได้กันอ่ะทุกคืนนะพี่แพ้เอามือสองมือช้อนล่างอันบอบบางของฉันแล้วพี่ก็อุ้มฉันมาไว้ที่เตียงแล้วพี่ก็ลูบแก้มฉันพี่ก็จืดหน้าผากฉันเท่าที่ฉันจำได้มากเลยนะพี่ชอบกระซิบข้างหูฉันแล้วก็บอกว่าหลับซะนางฟ้าตัวน้อยน้อยของพี่นางฟ้าตัวน้อยน้อยนางฟ้าตัวน้อยไปไปไกลกูจะนอนไป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 แม่งไม่หล่อเมียนตัวอีกโอ้ยเอาคุมโปงดิคุมโปงทำไมอ่ะมึงไม่หนาวเหรอหนาวหนาวเหี้ยตรงไหนไม่มีอะไรเลยแอร์เออก็ไม่มีร้อนเนี่ยเมื่อไหร่จะได้สูตรต้มยำมันจะได้รวยๆซื้อแอร์เออนอนนอนนี่ปู่กำลังทำอะไรล่ะครับหลานเอ้ยปู่จะบอกอะไรให้ฟังนะครับอันเนี้ยมันเป็นต้มยำสูตรพิเศษของตระกูลเราเพราะฉะนั้นหลานต้องจดจำเอาไว้ดีรสชาติจะดีมันอยู่ที่เครื่องปรุงแต่ถ้าจะให้อร่อยแล้วก็มันอยู่ที่ความตั้งใจเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใส่ใจและตั้งใจทำนะลูกครับลองดูลองสิเป็นยังไงกินหอมไหมลูกหอมจังเลยครับถ้าอย่างนั้นลองชิมสิลูกระวังร้อนนะลูกร้อนร้อนร้อนอร่อยมากเลยครับปู่จำที่ปู่สอนไว้นะครับปู่ปู่ปู่ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของแกดีกว่าแกเป็นอะไรไอ้แกจอมวอยวายพี่ปู่พี่ปู่มาเข้าพี่เข้าพี่เข้าพี่เข้าวะพี่เข้าไอ้พี่มาโอ้ยโอ้ยดูกูยัดไปนู่นเลยอะไรอ่ะตีเอาตีเอาไม่ฟังกันมั่งเลยฉันไม่ได้ตีแล้วก็เอาที่ตีอย่างเดียวฟังกูก่อนยังไงอ่ะป
ู่มาเข้าฝันบอกสูตรต้มยำมาให้ปู่ของพี่แพ้นะก็ใช่ดิบอกสูตรต้มยำเออใครเอาสูตรของปู่ได้แล้วเว้ยไปทำต้มยำวันนี้ฉันมีสูตรใหม่มามีสูตรใหม่เออแล้วพี่ใส่เสื้อเชิ้ตทำไมไม่ใส่สูตรอ่ะก็สูตรตัวนี้มันเก่าแล้วเย้อะไรอ่ะคนละสูตรกันสูตรอะไรวะไอ้นี่สูตรอาหารเหรอสูตรต้มยำรับเฉพาะโอ้ยเมื่อคืนฉันฝันว่าคุณปู่มาบอกเหรอเออว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเหมือนสูตรผีบอกไงสูตรอะไรนะสูตรผีบอกแต่ว่านะฉันนี่คิดว่าวันนี้คงจะอร่อยกว่าเมื่อวานเพราะว่ามีผีมาบอกเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีไหมดีไหมดีไหมดีผีมาบอกแต่ไงพวกแกก็ต้องชิมให้ฉันวันนี้โอ้ยชิมไม่ไหวแล้วลงลิ้นแตกหมดแล้วเนี่ยก็โถกินอาหารไม่รู้รสแล้วเออนะช่วยกันชิมหน่อยได้ไหมเอาจะพยายามเออไม่ต้องพยายามเลยต้องชิมทำไอ้แพทย์ทำไรโอ้โหไม่เห็นได้ไม่เห็นได้ไม่เที่ยวไม่เที่ยวไม่เห็นได้แพทย์ทำได้ไงเนี่ยใช่สังยางไอ้ป้าล้วงความสามารถโอ้ยก็มีท่าที่เห็นนี่ละเว้ยสูตรลับเฉพาะเป๊ะเลยนะเว้ยเป๊ะเลยไม่ต้องห่วงมาดูสิ่งที่แปลกและมหัศจรรย์ที่สุดของต้มยำเฮ้ยสุดยอดจะตีเถียงไปว่าหนูหูเหรอเอ้ยอันนี้มันเป็นวิชาการเหรอนี่ยังกิ๊บจ้อยยังไม่สุดยอดไอ้น้องดูเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เฮ้ยแพ้ไม่ธรรมดาเอ้ยอยู่ไหนอ่ะไอ้อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ออกแพ้เกี้ยวเลยดูอันหนึ่งอันสองปะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เฮ้ยไอ้แพ้ดูอีกทีเว้ยเทียบได้หายอันหนึ่งสองสามเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เฮ้ยหยิบทำไมอ่ะเอ้าช่วยกันไงไม่ต้องมาช่วยดูโยชื่อข้าเฮ้ยโอ้ยหอมเลยอ่ะหอมสิแม่บอกแล้วสูตรที่คุณปู่เนี่ยปู่ของปู่โอ้ซุปเปอร์ปู่เลยเหรออาจารย์ไม่ธรรมดานี่ไอ้แพ้ธรรมดาขนาดฝันจำแม่นขนาดนี้เลยจดไว้แล้วมันอยู่ในสายเลือดแล้วนะจ้าดีแล้วไม่น่ากินว่ะอ่ะที่เหลือเก็บไว้กินกันเดี๋ยวเด็กล้างจานไม่มีกินโอ้สวยสีสันสีสันอ่ะเสร็จแล้วยกไปชิมกันหน้าตาเป็นอะไรกันวะพร้อมกันแล้วใช่ไหมชิมจ้า อะไรมันไม่ไหวอ่ะรู้สึกว่าปวดท้องอ่ะนี่มันหัว ปวดหัวนี่มันท้องมันก็กูก็อักกระหวนอ่ะเหมือนกูจะออกลูกอ่ะมึงจะท้องได้ไงในเมื่อมึงทำหมันแล้ว ชิมโอ้มันกูไม่ชิมได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเราไม่ชิมอ่ะกูไม่อยากชิมอ่ะชิมทีไรกูก็ได้รสชาติเดิมเฮียว่าเดิมอีกอ่ะน้องจ๋าเมื่อคืนนี้ปู่มาเข้าฝันว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้หม้อเนี่ยเป็นสูตรของท่านคุณปู่ปู่ที่มาเข้าฝันที่บอกให้ฉันฟังใช่ไหมใช่นี่ปู่มึงยังไม่ไปเกิดจริงเหรอนี่ตกปากแตกเลยแล้วแล้วนะใบนิดนึงเวลาขึ้นทางด่วนจ่ายเงินใช่ใช่ใช่เขายกป้ายอะไรให้คุณ
ผ่านผ่านจ้าเย้อร่อยดีอะไรอีกอะรสชาติได้กินได้แต่กินปากมึงไม่ใช่เนี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องจูบต่อหน้าคนอื่นจ้าเก็บอาการไม่ได้อะอะไรอะโอ้โหอุ้ยโอ้โหโดนอู้อะไรโดนของอ่ะโอ้ยองลงเหรอเป็นอะไรจะออกแล้วเฮ้ยจะออกจริงๆเหรอตบมือหน่อยโชคดีนะโชคดีออกจากร้านไปเลยคีโอ้ยบ้านั่งลงแล้วรีบชิมอีกตัวมันนี่มีขี้ด้วยเหรออยากเห็นมันไหมล่ะไม่ใช่กีเลนชิมจ้าเมจ้าเป็นกระเทยว่าไปรับขันห้ามาบอกให้ไปรับขันก็ไม่รับคือไปรับสบู่เดียวนี่ต้มยำให้ยาพิษกินก็ไปเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะตายไหมเฮ้ยมึงไม่อร่อยอ่ะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้ฮันใหญ่ไอ้กำกำไปที่ไหนโดนมากเลยเฮ้ยคุณพี่พบไอ้แพ้อะไรอีกอ่ะกูไม่ชิมได้ไหมเฮ้ยลิ้นกูไม่รู้สึกอะไรแล้วเนี่ยทำไมอ่ะชิมทุกวันเลยคุณพี่พบครับคุณลองชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณมันเป็นสูตรของท่านคุณปู่จริงๆทุกวันมีกระลำไส้หวังเสพปะเนี่ยโอ้โหแพ้เอ้ยเอ็งทำอย่างนี้มันผ่านกูวะบอกแล้วไงว่าวันเนี้ยเป็นสูตรของท่านคุณปู่จริงๆที่มาเข้าฝันเมื่อคืนนี้สำเร็จแล้วร้านเราจะต้องใหญ่โตมีคนมาเราจะรวยแล้วอาหารเราจะต้องออกอย่างเดียวมาแล้วครับต้มยำครับร้อนๆเลยครับฮะเย็นนะครับมากันสองคนแหละครับครับเป็นเพื่อนกันเหรอครับไม่ใช่เพื่อนงั้นก็คงเป็นแฟนใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยคนนั้นคนนี้มีหนวดคนนั้นไม่มีหนวดอ๋อคนนั้นเป็นเมียคนนี้เป็นผัวเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะมีหนวดอย่างเงี้ยแต่เป็นเมียนะคะอันเนี้ยผัวหนูเองค่ะเหรออันนี้ผัวอันนี้เมียเฮ้ยเรียกคาราบาวเป็นไปได้ไงเนี่ยลุงนี่อะไรเนี่ยต้มยำเก้งครับถ้าไม่อร่อยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับไม่ต้องอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะคุณลุงเหรอครับใช่แล้วล่ะค่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมคะงั้นขอสั่งเพิ่มใส่ถุง2ถุงค่ะสั่งกลับบ้าน2ถุงใช่แล้วสั่งไปเผื่อม้าเหรอครับคุณลุงก็พูดไปจะไปฝากเจ้านายฉันค่ะเจ้านายฉันน่ะเป็นนักชิมอาจารย์ยุ่งศักดิ์ไงคะนักชิมที่ออกตามรายการหลายๆช่องนะครับถูกต้องค่ะไอ้ที่ชอบพูดอ่ะชิมไม่ได้เลยคุณถูกต้องค่ะต้มยำเก้ง2ถุง2ถุงเดี๋ยวแจกให้เฮ้ยแพ้อะไรอีกอ่ะตอนนี้ลูกค้าเราแน่นมากเลยก็ดีแล้วติดรสชาติของแกไงต้มยำมากก็ใช่ไงโอ้โหพระเจ้าจะมีใครมาก็สั่งแต่ต้มยำสั่งต้มยำเอาจะมีใครเหมือนล่ะขายดีครับนี่เงินสะพัดเลยอาจารย์แล้วขายดีขนาดเนี้ยทำไมแกไม่คิดจะโปรโมชั่นอะไรฉันสักหน่อยโปรโมชั่นพูดบ่อยมากนะพูดบ่อยมากนะไอ้งอทำไมจะเอาเงินเดือนขึ้นอีกแล้วใช่ไหมฉันอยู่กับแกมาหลายปีฉันก็กี่ปีล่ะ20กว่าปีแล้วอ่ะนั่นไงฉันก็อยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยตลอดที่แกอยู่กับฉันเนี่ยแกขอขึ้นเงินเดือนกี่ครั้งแล้ววะโอ้โหหลายครั้งแล้วหลายครั้งเคยได้ไหมไม่เคยแล้วจะขอทำไมก็นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเดี๋ยวเฉาะหน้าซะเลยนี่เฮ้ยร้านแกนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยอะไรอีกนะมีคนมาสั่งกลับบ้านด้วยนะไอ้ต้มยำของแกเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วสั่งต้อง2ถุงแน่โอ้โ
แล้วมันจะดียังไงมันจะเจริญได้ยังไงมันจะไม่ดีได้ยังไงอ่ะก็คนที่มาสั่งเนี่ยเป็นลูกน้องของอาจารย์ยุ่งศักดิ์เหรออืมบูดแล้วอ่ะเอาไปอุ่นสิไม่ให้ต้มยำนะที่อุ่นอ่ะปากมึงอ่ะอืมหรือถอดปากแตกคิดไม่ได้คืนคิดไม่ได้คืนที่อัตติกิจได้คืนคุณมันก็เคยแก่นะไปเลยไปทำอะไรก็ไปเจอตัวนี้อ่ะนี่มันเดินนี่ไงอ้าวอย่างนี้กูกินม้ามึงนะมึงจะกินม้ากูเหรอเออกูจะเก็บไว้ดูดมันคนละม้ากันม้าหมากรุกเนี่ยไม่เปลี่ยนใจกูกินแน่นะเว้ยเออม้าจะไปไหนจะไปไหนอ้าวจะไปไหนม้ากูไปนู่นโอ้โหม้ากูก็ตามไปกินม้ามึงนู่นมันตามไปเรือกูไปกันเออกูเรือกูไปกินนี่พวกโคตามไปคุมกูก็เอาเม็ดตามไปลุมแตกเลยแล้วก็ไปนี่เลยไปหมดนี่เลยไปเลยนี่เลยอะตามึงเดินเดินบ้าแล้วไม่มีเบี้ยจะเดินแล้วน้ำโยนไปทำไมอะเฮียอะไรกันหมากรุกเฮียกูไม่เห็นมีอะไรนะสักตัวหมากรุกอะไรก็มันโยนไปหมดแล้วเนี่ยอย่างงี้มึงเรียกไม่ได้หรอกหมากรุกอ่ะเรียกหมากฮอกแล้วกันกูมีเบี้ยดีเลยโอ้ยดีเลยแก้เครียดได้แก้เครียดได้มาใช่เดินหลังกูเงียบมาหลายวันแล้วนะไม่มีลูกค้าเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยต่อข้างไหนหลายวันกูเจ๊งแน่นี่เฮียอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสเฮียไม่รู้ไงว่าโต๊ะที่ว่างๆอย่างเนี้ยมันเป็นโต๊ะจองโต๊ะจองจองมากินเมื่อไหร่เอากินตีห้าไงให้พ่อมากินดิให้แม่มึงมาเสิร์ฟสิให้พ่อมันไปกุ๊กอีกไหมอ้าวเดี๋ยวแม่กูมาล้างจานก็ได้เอายายกูเป็นนักร้องไหมเออดีเลยเอาลูกกูมาออฟยายมึงเลยมีลูกแล้วมารับรถอีกเดินต่อเดินต่อสนุกกันพอหรือยังไอ้เฮียของมันเคยเช็ดอะไรบ้างไหมว่าพวกมึงจะเอาอะไรแหละตราบใดที่ไม่มีลูกค้าลองดูอีก 2-3 วันนะเฮียก็อาจจะแขกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเขาอาจจะไม่รู้จักร้านเราสิเฮียเฮียโอ้โหขอโทษครับเฮียดูดิร้านข้างๆเราอะตรงข้ามเนี่ยแขกเต็มร้านเลยอะเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยไอ้ร้านเพิงหมาไงแขกเต็มร้านร้านกูนี่หรูหราลงทุนต้องหลายแสนล้านสู้ร้านมันมาได้ยังไงอ่ะจริงก็บ่ายจอนมึงโกหกหรือเปล่าไม่ได้โกหกสงสัยมันต้องมีอะไรที่เด็ดแน่ที่เด็ดแน่เฮ้ยเอาอย่างนี้มึงสามคงไปเสิร์ฟดูทีว่ามันเกิดอะไรที่ร้านมั่งได้เฮียไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยไปแล้วไปเฮียจ้าก่อนมึงใช้ใครใช้มึงอ่ะนั่นทำเฮียอะไรไม่ทำอะไรบ้างเลยอ่ะแล้วพวกเราไปดูดิก็เท่านั้นไอ้เฮียยังไปเท่าแก่กูแล้วกูเป็นลูกรองทำไมด่ากันลูกเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการแปลกแหลกได้ค่ะกับดิฉันอาจารย์ยุ่งศักดิ์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคุณวันนี้มีเมนูอาหารมาแนะนำนะครับเมนูแรกดีค่ะนี่ผัดกะเพราอีกัวน่าค่ะแล้วก็ผัดคะน้าอีเห็นและนี่เป็นไส้กรอกกระป๋อมค่ะเมนูดิฉันนะครับแปลกๆนะสนับสนุนรายการโดยร้านปีกไม้คุณตุ้มนะคะพุทธมณฑลสาย2ค่ะนักร้องสวยค่ะมีร้อยกว่าชีวิตนะคะอาจารย์ยุ่งศักดิ์นี่ไปเป็นประจำแต่ไม่ได้ไปจีบนักร้องเลยค่ะไปดูพ่อครัวหล่อค่ะวันนี้นะคะสำหรับเมนูอาหารของเรานะคะเยอะแยะมากมายเลยเมนูอาหารที่เราจะมาแนะนำวันนี้นะคะเป็นเมนูไข่เจียวไข่จิ้งจกค่ะนะคะเราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปจับจิ้งจกมาประมาณ 3,000 ตัวเพื่อมาทำเมนูนี้อะไรนะจับจิ้งจกไม่ได้จิ้งเหลนอ๋อเปลี่ยนเป็นไข่เจียวไข่จิ้งเหลนค่ะ อะไรนะจิ้งเหลนได้2ฟองไข่ตุ๊กแกมั้ยไข่เจียวไข่ตุ๊กแกค่ะคุณขานะคะก็คงจะแดกกันได้นะคะไข่เจียวไข่ตุ๊กแกโอ้ยคัดไม่ได้เรื่องเลยอะทำไมเป็นงี้เนี่ยไปเตรียมเมนูให้เรียบร้อยเฮ้ยซับหน้าค่ะโทษนะคะโอ้ยตายละซับหน้าซับหน้า
นี่หน้าฉันไม่ใช่กระทะทอดไข่เลยฉันจะไม่มันขนาดนั้นโอ้ยพอๆๆๆอาจารย์หงุดหงิดอะไรมาคะเนี่ยไปเตรียมเมนูเรียบร้อยนะหาอาหารมาให้กินก่อนหิวมากเลยตอนนี้อาจารย์คะลืมบอกไปค่ะว่าหนูมีของฝากมาให้อาจารย์ด้วยค่ะวันนี้ผู้ชายเหรอเรื่องเดียวเลยนะคะอาจารย์อะไรคะต้มยำรสเด็ดค่ะอาจารย์เอามาเลยกำลังหิวโอเคนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวอัพเฟซบุ๊กก่อนแหมอาจารย์เผลอไม่ได้แชทกับผู้ชายตลอดเลยนะคะได้ละค่ะต้มยำที่เอามาฝากรสชาติเลิศมากค่ะตายโอ้แม่เจ้าเอ้ยกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะอาจารย์ระดับหนูไปหามาเนี่ยไม่พลาดแน่นอนค่ะอร่อยแน่นะลองค่ะขนาดนี้เนี่ยไปเอาไปถึงไหนมันคืออะไรต้มยำเก้งค่ะอาจารย์ต้มยำเก้งร้านไหนร้านครัวลุงแพะค่ะครัวลุงแพะพาจะไปที่ร้านนี้เดี๋ยวนี้เลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาพบดิฉันดีตาลยุ่งศักดิ์นะคะกับรายการแปลกแหลกไล่นะคะคุณขาเขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านอาหารที่มีรสชาติต้มยำที่ดุเด็ดเผ็ดมันรสชาติไม่เหมือนคนอื่นนะคะดูหน้าตาก็หาแล้วนะคะน่ารับประทานนะคะใครจะกินก็กินนะคะใครไม่อยากกินก็ต้องกินนะคะคือสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะยังอะไรครับคุณขาเข้ามาอะไรกันแย่ๆในครั้งที่รายการดิฉันนะคะอ้าวก็รู้แล้วก็เนี่ยพาครอบครัวมาเลยมีใครบ้างคะเนี่ยอาจิฉันขอแนะนำตัวค่ะอาจิฉันคือมาดามเชอรี่เป็นเมียของไอ้แพะค่ะหนูดิฉันซันนี่เป็นลูกค่ะลูกจ้างมึงอ่ะผมพี่พบเพื่อนแพะครับใช่ๆครับผมตัวผมเองครับเปิดเองครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรายการดิฉันนี่รายการอาหารนะครับไม่ใช่วิสัตว์เลี้ยงไม่ได้นำอะไรก็เยอะแยะเลยครับคุณไม่เกี่ยวข้องออกไปเลยดีกว่าค่ะเอาเฉพาะกุ๊กไว้คนเดียวกันคุณขาออกไปก่อนนะออกไว้นะแม่จ๋าจ้าจ้ารู้แล้วก็แค่นี้ก็รู้แล้วนะนำตัวกันเริ่มแล้วออกไปก่อนนะแม่ผมก็เธอท้ายแล้วแม่ไปค่ะคุณเอาไปก่อนลูกเอาไปก่อนนะครับผมขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะดูวายไปสักนิดแม่รู้เปล่าแม่เห็นรู้เปล่าสวัสดีครับเดี๋ยวออกไปโอ้ยก็ออกไปสิไล่แล้วก็ออกไปสิเออไปก่อนเออไปดิพอแล้วก็เห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วขอโทษครับสวัสดีครับขอโทษครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ดิฉันอาจารย์ยุ่งศักดิ์ก็อยู่กับกุ๊กประจำร้านว่าเจ้าของร้านใช่ไหมครับครับอุ้ยหน้าตาเยี่ยงไม่น่าทำอาหารอร่อยเลยรับรองครับคุณภาพสุดยอดครับเคล็ดลับดูหน้าตาเขาต้มยำคุณลุงเนี่ยมันก็เหมือนต้มยำที่เขากินเขาทั่วไปถูกต้องมันมีเคล็ดลับอะไรที่ทำอาหารได้อร่อยรสชาติขนาดนี้ครับคุณลุงโอ้ยความจริงแล้วต้มยำเนี่ยนะมันก็เหมือนต้มยำทุกต้มต้มไปแหละทุกร้านทุกบ้านที่เขาทำกันแหละแต่สูตรของผมเนี่ยถามว่าใส่อะไรอร่อยเนี่ยมันต้องใส่ใจไงใส่ใจลงไปตั้งใจทำไงครับไม่ว่าจะเป็นหอมกะทิกระเทียมกะปิมะนาวพะโอฟักแตงแตงโมไทยโยโฮใส่ลงไปตกลงจะแหลกได้ไหมครับเนี่ยโอ้ยขอโทษครับพอดีเมื่อกี้ผ่านงานบวชมาออนี่ครับของผมนี่คือต้มยำเนี่ยและสูตรเนี่ยค่ะได้มาจากไหนครับคุณขาโอ้เป็นของท่านคุณปู่คุณปู่ให้มาเป็นไรครับสงสัยคุณปู่จะตายไปนานแล้วนะครับอุ้ยปู่ตายนานแล้วโอ้โหเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับกลิ่นแรงขนาดนี้จะทำอาหารได้อร่อยนะครับคุณจ๋าอุ้ยอย่าไปพูดถึงปู่เลยแต่นี่มันสูตรของปู่จริงๆดูหน้าตาน่ารับประทานมากใช่ครับไหนๆมาแล้วเดี๋ยวจะลองชิมดูสักนิดนึงเชิญเลยครับนะครับการชิมอาหารเนี่ยนะครับคุณโอ้ยเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้แม่เจ้าอาจารย์รสชาติดูเด็ดเผ็ดมันหมดนี่เข้าไปขึ้นสมองเลยครับคุณขามันอร่อยจริงๆไม่เคยกินอะไรที่มันอร่อยอย่างนี้ก่อนเลยครับคุณขาครับอุ้ยสุดยอดมากครับบอกเขาไปว่าร้านคุณอยู่ไหนครับคุณขาถ้าจะบอกกันด้วยตรงนี้ก็อาจจะไปไม่ถูกก็ขอใช้เบอร์โทรศัพท์เลยได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ090ครับ424-2299ครับถ้าเกิดสนใจในโทรมาจองได้นะคะอ๋อไม่ต้องโทรครับทำไมคะไม่ต้องโทรตรงไหนก็ได้ถ้าจะโทรค่ะเดี๋ยวไปหาเลยจะไปทำให้เขากินถึงบ้านทำให้กินถึงบ้านเลย
โอ้โหนะครับมันเป็นสูตรลับเฉพาะไงนะครับครับไม่เคยกินต้มยำที่ไหนอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยเป็นต้มยำที่รสเลิศเพอร์เฟกต์มากครับสุดยอดเลยครับยังไงก็แนะนำไปด้วยนะคะร้านครัวลุงแพะครับลุงแพะนะคะเข้ามาได้เลยค่ะต้มยำที่เลิศหรูเลิศรสที่สุดในยุคนี้ต้องครัวลุงแพะค่ะขอบคุณนะครับเป็นไรครับเอาค่ะอากาศมันร้อนเก่าโอ้ยขอบคุณครับอุ้ยต้มยำใกล้จะหมดแล้วเห็นมีอย่างเดียวเองค่ะโอ้โหเต็มหม้อเลยนะคะพี่มานานแล้วนะคะเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้เน่ฉันไม่ได้พูดกับโต๊ะแกนะโอ้โหจามไปสามทีเอ้ยอะไรอ่ะไปวุ่นวายอะไรกับลูกค้าเขาเนี่ยก็แค่ถามว่าลูกค้าก็จะจ่ายอะไรเพิ่มไหมถามโต๊ะไหนถามโต๊ะเนี่ยเอ้าแล้วตาไปมองโต๊ะรู้ทำไมอ่ะก็ไม่รู้ไม่จอบทำไมอ่ะลูกค้าสับสนเลยตามไม่ได้ตั้งศูนย์ถ่วงมานี่โอ้ไปหาอะไรในครัวกินไปแมงสาบหนูเยอะแยะเลยไปทั้งคู่เลยมึงด้วยอ่ะมึงด้วยแมงกินขี้ไปมีอะไรก็สั่งนะดูแลแขกด้วยมีอะไรสั่งนะครับโอ้ชูสวัสดีไอ้ลูกรักไอ้เป็นไงเห็นคนที่งานพ่อไหมนี่แสดงว่าเองนี่จะกลับมาช่วยทางร้านเราใช่ไหมเปล่าจะกลับเก็บเสื้อผ้าเฮ้ยไอ้พูดอะไรของเองไว้ชูผมจะไปอยู่ที่นี่แล้วโอ้ยทำไมวะทำไมเองจะทำกับพ่ออย่างนี้ได้ไงอ่ะโอ้ยเองนี่ไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่มันเลยไงวะนี่นะคนไม่เคยซึ้งใครในชีวิตอาจจะคิดซึ้งเราเข้าก็ได้สำหรับเราคนซึ้งไม่ซึ้งใครอาจจะซึ้งคนซึ้งไม่ซึ้งเราเอาอีกเอาอีกไม่ต้องบินให้สูงอย่างไทยเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวค่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอเอ้ยเอาอีกเอาอีกพ่อกับแม่ไม่มีทองจะกองให้จงตั้งใจเล่าเรียนเพียรหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือไว้ใช้จนวันตายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั่นอย่าหมายหาวิชาความรู้ที่มีอยู่ไว้เลี้ยงกายลูกสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจเอ้ยเอาอีกเอาอีกจะหมดแล้วนี่พ่อถ้าพ่อเก่งขนาดนี้นะฉันว่าพ่อไปบวชแล้วก็ไปเขียนตัวหนังสือไว้แปะตามวัดดีกว่าไปไปบวชทำไมพ่อข้าบวชมาแล้วบวชได้3วันเจ้าวายกับจับศึกทำไมเขาจับพ่อศึกอ่ะเขาหาว่าข้าเนี่ยขึ้นถึงบินเจ็ดเจ็ดไหนอ่ะเจ็ดแม่มึงโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยพ่อไปเลยไปช่วยเขาไปเฮ้ยคนอย่างมึงเนี่ยกูต้องตัดหางปล่อยวัดเฮ้ยปล่อยวัดไม่ได้นะทำไมอ่ะเจ้าว่ากูเขียนป้ายไว้ไม่เห็นเหรออะไรวะวัดนี้พอแล้วแมวกับหมาโยไม่ต้องสรรหามาถวายเฮ้ยสิ่งที่ขาดคือหินและดินทรายอิฐก็ได้ไม้ก็ดีสีก็เอาเฮ้ยเอาอีกเอาอีกI love you จริงๆไม่กิ้งกอกแน่ยูอย่าหลอกให้ไอต้องไหลหลงป๊อปป๊อปป๊อไอ love you จริงๆแม่โฉมยงจ้ะช่วยโกงโค้งเก็บสบู่ให้ไอทีงั้นเอาต้องโค้งที่หนึ่งจัดให้เขาซิร้านยังไม่เปิดอยู่เนี่ยโอ๊ยกูสั่งมาแต่เช้าแล้วเนี่ยมาเร็วเร็วไปป่ะเนี่ยโอ้ยมาก่อม็อบอะไรนะครับคุณมาประท้วงอะไรกันครับไม่ได้มาก่อม็อบค่ะจะมากินส้มตำต้มยำที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะโอ้คือแบบร้านยังไม่เปิดนะครับรอสักครู่หาที่นั่งตามอัธยาศัยนะครับโอ้โหคุณนี่มาแล้วตามสบายครับตามสบายนะครับไอ้แพะไอ้แพะนอนกี่ประเทศไงวะเนี่ยไอ้แพะตื่นได้ไอ้แพะเฮ้ยใครวะพบเองพี่พบเองไอ้พบมึงมาทำไมโอ้ยตื่นได้แล้วลูกค้าเต็มร้านเลยรอกินต้มยำอยู่นะเดี๋ยวเร็วโอ้ยมีอะไรลูกค้าเต็มร้านไปหมดแล้วรอกินต้มยำอ่ะรอกินต้มยำลูกค้าเต็มร้านเลยพี่แพะอะไรเร็วไปทำต้มยำเราจะรวยใหญ่แล้วเดี๋ยวๆๆไอ้แพะแพะเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวเปิดร้านรอนะเออ
คืนเลยจะรวยกันใหญ่เลยขายดีขายดีเป็นเทน่าเทท่าเลยเฮ้ยเร็วๆๆๆมาจอดมาเอาเดี๋ยวโอ้โหขอ3ที่นะครับวันนี้เสียใจด้วยครับฮะวันนี้ร้านปิดแล้วครับเอ้าเออยังไม่เย็นเลยปิดไวซะเหลือเกินโอ้โหก็ร้านผมปิดบ่าย2ครับคุณอ๋อปิดบ่าย2ครับแล้วเปิดกี่โมงอะฮะบ่ายโมงครึ่งครับนี่คุณจะบ้าครึ่งชั่วโมงขายหมดแล้วเหรอวันนี้ขายดีมากครับขายได้เยอะไหมวันนั้นขายได้เยอะไหมฮะก็วันนี้ระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ขายได้ถ้วยนึงนะครับวันนี้ขายได้ถ้วยเดียวครับจะบ้าขายถ้วยเดียวจะพอกินเลยทั้งร้านเนี่ยโอ้ถ้วยใหญ่เบลอเบล่าเลยโอ้เป็นถ้วยใหญ่พอตักแบ่งแล้วเป็นประมาณ 2-300 ถ้วยวันละ 2-300 ถ้วยเลยครับโอ้ยขายดีมากเลยอ่ะครับเออเดี๋ยวขอโทษครับขายพวกอาหารอะไรฮะที่นี่เกี่ยวกับต้มยำที่นี่รสเด็ดมากแล้วก็ดังกระชอนไปทั่วโลกเลยครับต้มยำครับผมทีหลังถ้าเกิดจะมาอย่างนี้ต้องโทรมาจองล่วงหน้าครับโอ้โหโทรจองด้วยครับผมเออแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับไม่มีครับที่ร้านไม่มีเบอร์โทรศัพท์แล้วจะโทรไปที่ไหนล่ะฮะก็ติดเบอร์ใครก็จองเขาไปเลยครับนี่คุณจะบ้าหรือไงล่ะไปติดเบอร์คนอื่นจะรู้จักเขาได้ยังไงพูดเล่นที่ร้านมีเบอร์เออขอเบอร์นะฮะเอาไว้โทรมาจองโต๊ะได้ได้ครับผมเบอร์อะไรฮะ02 02 8777877 231 231โอ้แกกดไปก่อนเหมือนเราสนใจร้านมันก็จะไม่ล่ะครับโอ้ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับครับผมไว้กันแล้วเดี๋ยวผมจะโทรมาแล้วกันนะครับครับโทรมาล่วงหน้านะครับขายต้มยำครับผมต้มยำครับผมมาชิมใช้ได้เลยนะครับ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 ผมพรุ่งนี้มาไม่รู้ลำเวลารู้อยู่ว่าร้านนี้ขายดีเฮียได้เรื่องแล้วเฮียได้เรื่องแล้วเรื่องอะไรบอกเข้าไปเลยร้านมันขายดีมากเฮียขนาดจะกินต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าเลยเป็นไปได้ยังไงล้างมาก็ขายต้มยำล้างว่าก็ขายต้มยำแล้วจ้างกุ้งมาจากต่างประเทศด้วยโหเฮียบรรยากาศร้านเฮียนี่นะมันต้องขายพวกสเต็กพวกเนื้อย่างอะไรพวกนี้แล้วกุ้งมาจากเมืองนอกมันทำต้มยำเป็นหรือเปล่าอย่าดูถูกผมนี่คุณคิดว่าบ้านผมไม่มีต้มยำเหรอมีสิเฮียครับอะไรผมมีสูตรใหม่สูตรใหม่จะเสนอในประเทศไทยไม่มีร้านที่ไหนมีมันต้องอย่างงั้นขอเสนอทอมยำอายีน่าอายีน่าเอามาให้พ่อมึงแรงสิแล้วให้แม่มึงมานั่งกินเพื่อนกูไหมล่ะแม่กูตายแล้วโอ้ถ้างั้นพ่อกูต้นตายแล้วไปนั่งกินกับแม่มึงไงขอได้บ้างไอ้ยักษ์แม่เสียงเลยเอาไงดีเนี่ยพึกนี้กูจะไปซื้อสูตรของมังกูจะเอาเงินฟาดหัวมังกูไม่เชื่อหรอกว่ามังจะไม่ขายให้อ่ะโอ้ยวันนี้สุดยอดนะวันนี้วันแหลมจริงๆเฮียเฮียสุดยอดเลยเฮียกินหัวคนแล้วเว้ยไม่ใช่เข็มยัดแมนเหลี่ยมอะไรเคยแล้วก็ไม่ได้โอ้ยตายเลยเฮียนี่กูเพิ่งเล่นมึงขอโทษครับเฮียสนุกไหมสนุกมากแกสนุกมากไหมยักษ์เม่มาเลยจ้ารักเด็ดแซ่บไอ้ต้มยำแซ่บๆมาแล้วค่ะอุ้ยตายแล้วมากับแม่เหรอครับคุณผู้ชายโอ้ช่างน้ำตายแล้วอีจอนนี่เร่งเสียงเครื่องเลยนะมาคนเดียวหรอแล้วผู้ชายไม่มีเคียงข้างมาเลยเงี้ยเมื่อก่อนเคยมีนะแต่ตอนนี้หนูเลิกไปแล้วตายดาวมายุรีซะด้วยเพราะนะนี่ตัวเองอะไรเซไม่สั่งอะไรเพิ่มอีกหรอเอามาอีกสักหน่อยก็ได้อะไรเนี่ยแกงหมูแกงเห็ดแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่ไปแตกปอกแตกอยากหมูเจ๊ได้ชอนวะโอ้ยเจ๊พบให้เกียรติหน่อยแขกเยอะแยะเรียกพี่พบพี่พบชอนนี่ค่ะหน้าอย่างกับลูที่เข้าไปดูในครัวด้วยหนูวิ่งเพ่นพ่านจับแดงให้หมดเลยพักเนี่ยเจอแต่หนูขี้เลือนไม่อร่อยเลยอ่ะไม่ดีเหรอไม่ต้องลอกหนังตามสบายนะครับอะไรขาดเหลือก็สั่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับเฮียนะครับผมร้านนี้แหละเฮียร้านเนี้ยคนแน่นเลยไหมเฮียเฮียร้านเนี้ยก็รู้หนูของแน่นคิดอะไรสงสัยอาหารเรามาอร่อยว่ะสวัสดีครับเฮียสวัสดีเชิญนั่งก่อนครับเอ้ยไม่เป็นไรผมมาแล้วเมื่อกี้ฮะว่าจะมาคุยธุรกิจนิ่งๆหน่อยๆครับผมแล้วไอ้สามตัวนี้ลูกน้องเฮียไอ้ลูกน้องเฮียเองทำเป็นจำไม่ได้ขอบคุณหน้าอยู่ครับเอ้าโตนึกว่าใครไอ้ดำนี่เองดำพ่อมึงดิเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยเฮียจะมาคุยธุระกับใครครับเจ้าของร้านเลยอยู่หรือเปล่าอยู่ครับ
ดี๋ยวผมไปตามให้ครับไรอยากพ่อก็รีบไปตามเร็วๆไปกำลังจะไปตามอยู่ครับเฮียคนเต็มร้านเลยนั่งสิไอ้เชี่ยร้านเราแม่งหน้าวิปัสนาชิบหายเงาชิบหายเลยมีหน้าเราฝั่งนู้นไม่มีแล้วแม่งมาร้านนี้ออกกันแน่บอกคงนี่กับแปลกนะหลังว่างๆก็ไปนั่งมาแอะอักกันอย่างไรเออต้มยำมันต้องอร่อยนี่นี่มีอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวฉันจะต้องรีบไปทำต้มยำว่าจะมาซื้อแฟรงค์ไชส์จะบ้าเหรอบ้าไงโอ้ไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่เกย์นะเว้ยจะได้มีแฟนเป็นผู้ชายอ่ะควายเอ้ยรู้จักแฟรงค์ไชส์ไหมฮะเป็นสูตรอาหารเขาใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไอ้ดำนี่เป็นใครวะดำพ่อมึงดิเขาบอกว่ามาเพลงพ่อมึงเฮ้ยใหญ่เยอะเลยนะว่าจะมาซื้อสุกต้มยำเขาหรืออยากขายเท่าไหร่ว่ามาเลยว่าทุ่มไหมอ่ะไม่ขายมันไม่ใช่สูตรอาหารที่จะให้กับพวกเลือกง่ายๆเพราะว่ามันเป็นสูตรของต้นตระกูลว่าซึ่งให้ใครไม่ได้ทั้งนั้นพวกเลือกมีอะไรไหมมีธุระอะไรไหมถ้าไม่มีกลับไปโถไปเฮ้ยยังไม่คิดรู้สักหน่อยอ่ะไม่คิดว่าดีดิเขาจะได้ขายให้แล้วกูพูดเยอะตรงไหนกูก็พูดมังลีแล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยไงโอ้ยเหนื่อยฟรีเลยเฮียเอ้ยร้อนกล้าปฏิเสธของอย่างกูได้ยังไงวะนั่นดิเฮียแล้วเฮียไปคุยยังไงมันไม่ขายสูตรให้กับเฮียเพราะอะไรเนี่ยกูทุ่มสุดตัวเลยเท่าไหร่กูให้มันหมดแล้วเฮียไปขอซื้อสูตรมันเท่าไหร่350 350ฮะถุยถุยไอ้สัตว์ฝากซะอย่างงั้นแล้วเฮียรู้สูตรต้มยำเนี่ยเค้าขายกันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้ขาย350อย่างงั้นเฮียชั่วโมงนี้กูจะพูดถึงเงินแสนเลยค่าน้ำค่าไฟสิ้นเดือนนี้ยังไม่รู้เอาที่ไหนให้เลยแล้วสิ่งสำคัญนะเฮียนะเป็นแสนเราก็ไม่ขายแล้วหรอกเพราะสูตรมันดีแล้วคนเข้าร้านมันเยอะอีกเนี้ยมันไม่ขายแล้วเด็ดขาดเฮ้ยพวกมึงซ้ำตัวนะหาวิธีไหนก็ได้ไอ้แอบขโมยสูตรมาให้กูไม่ใช่ปัญหาเฮียเรื่องนี้ชั้นสามก็ต้องช่วยเฮียอยู่แล้วเพราะเฮียมีบุญคุณกับชั้นเราสามคนต้องหาสูตรมาให้ได้แล้วเอามาเป็นสูตรร้านเราใช่ใครได้มากินร้านเราเยอะๆดีไหมโอ้โหนี่กูไอเดียของคุณดีมากเลยคนเราเนี่ยเฮียเนี่ยเขาเป็นบุญคุณกับเราใช่เขาดูแลเราขนาดนี้ถ้าเฮียดีเราก็ดีไหมล่ะถูกไหมเฮียดีเราก็ดีต่อได้เขาก็ชอบช่วยเฮียตกลงช่วยไหมช่วยแน่โอเคเลยเฮียช่วยว่าเฮียเอาเฮียเฮียเฮียไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮียไปไหนนี่คนที่เครียดอยู่ก็ช่วยเฮียเนี่ยเฮียมันเล่นอะไรนะชีวิตกูแม่งขาลงอ่ะไอ้นึกอยากจะตบก็ตบไอ้เย็กแม่กูเท่าแก่มึงไอ้เฮียนี่ก็แค่อย่างหน้าที่จังโตว่างๆก็ไม่ไปนั่งจะต้องมานั่งตัวเนี้ยชอบครับเฮียผมคุ้มเชยเฮียอยู่คุ้มเชยเฮียใจเย็นๆเฮียอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวชั้น3คนเนี่ยจะไปขโมยสูตรมันมาให้เฮียนี่มาฉันขอเบิกค่าเดินทาง 30,000 บาทเฮีย 30,000 ใช่ครับไอ้ 30,000 น่ะยังลมๆแรงๆอยู่300ตอนเนี้ยไล่นี่ๆเอามาละเฮีย300จะไปดูแล้วไล่ผมไปจัดการเลยได้เลยเฮียเดี๋ยวมาเบิก300โอเคครับเฮียไปเฮ้ยเร็วไปก่อนเฮียจะรู้นักว่ามึงจะดื้อหลังได้แค่ไหนไม่รอกูรอไว้ไอ้แพะลูกน้องกูแม่สวดยอดทุกตัวไม่ได้จริงมันไม่ตกหัวกูไล่หรอกเย็กแม่ไอ้สัตว์เฮ้ยไหนจะจังเนี่ยเด็กมันยกไปตั้งนานแล้วเหรอเออเออเฮ้ยแพะอะไรมาขโมยสูตรเรามีคนแอบมาขโมยสูตรเฮ้ยอะไรเออนะทำไปเฮ้ยเฮ้ยสูตรนี่มันทำยากไหมวะเอ็งจะกินอะไรนะเอ็งจะกินแกงอะไรเอ้าถ้าเกิดอย่างกินแกงเขียวหวานกุ้งอ่ะเขียวหวานกุ้งใช่ต้องใส่กะปิเท่ากับหัวกุ้งแล้วจะอร่อยเหรออร่อยเอ้ยแล้วถ้าเกิดอยากกินแกงเขียวหวานไก่ล่ะเอ้าก็ใส่กะปิเท่ากับหัวไก่อร่อยเออถ้าเกิดอยากกินแกงเขียวหวานควายอ่ะเอ้าก็ใส่กะปิเท่ากับหัวควายอร่อยอร่อยเฮ้ยแต่อย่าลืมนะเว้ยอะไรกันร้านเราอ่ะรสเด็ดก็คือต้มยำก็ใช่อ่ะดิแล้วทำไมเองอ่ะฟังให้ดีเออใส่อะไรบ้างแล้วก็จำไว้นี่ฮะน้ำซุปน้ำซุปประมาณกี่ช้อนโต๊ะกินกี่บ้าน
จอนที่เราทำขายอ่ะอันนี้เราทำขายอ่ะหม้อเล็กๆน้ำสัก2ลิตรน้ำ2ลิตรน้ำ2ลิตรแล้วก็ตะไคร้เอาตะไคร้ก็สักเอาทั้งเอาทั้งกำเลยนะไม่ต้องไปหาปุ๊กๆๆอ่ะใช้ตำเอาให้ละเอียดสัก10ต้นโอ้10ต้นแล้วก็ใส่พวกลงไปแล้วใบมะกรูดอ่ะเอาพวกมะกรูดข่าตะไคร้หอมอะไรพวกนี้เอาเป็นกำกำล้างให้สะอาดแล้วก็ปั่นให้ดีแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเฮ้ยน้ำปลาดีน้ำปลาดีน้ำปลาใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ2ไหว่ะ2ไหไอ้บ้า2โหลก็ไม่2โหลทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขายเป็นไหเอาไม่เชื่อเหรอก็ขายเป็นขวดนั่นแหละเออนั่นแหละจดไว้นะเว้ยจดไว้นะเว้ยน้ำตาลดีน้ำตาลดีน้ำตาลต้องจากเมืองเพชรเลยจากเมืองเพชรดิเท่าไหร่ประมาณสัก2กิโลเว้ยอ้าวมะนาวอ่ะมะนาวมะนาวนี่ไม่ต้องผ่านะเว้ยใส่ทั้งลูกทั้งลูกเออประมาณกี่ลูกสัก20ลูกอ้าวล่ะผงชูรสล่ะเฮ้ยอย่าใส่ของร้านเราไม่ใช้ชูรสโอ้ใช้น้ำส้มสายชูประมาณสัก2กุ้งกี่โอ้โหถึงได้ขายดีไปเทน้ำเทท่าไอ้จะใช่สูตรนี้นี่เองเอ้าครบยังเนี่ยครบแล้วจดได้ยังจดเรียบร้อยแล้วอยู่ในสมองแล้วดีเออครบสูตรไหมเออฮะอะไรนะพี่อ้าอีกอย่างนึงเว้ยอะไรทีเด็ดของร้านเราไงถ้ามันจะเพิ่มรสชาติให้เลยอร่อยแล้วก็มีความเผ็ดนิดนี่ละกันอย่าลืมพริกขี้หนูนี่ไงถ้าคนกินรสจัดต้องขาดไม่ได้พริกขี้หนูประมาณ3กำมือ3กำมืออ่ะโอ้โหก็เกือบพันเม็ดอ่ะไม่รู้ละมันจะได้รสชาติแล้วเอาละแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์สุดท้ายต้องทีเด็ดไว้พริกเผ็ดเออพริกขี้หนูสวนด้วยนะเอาสวนดิอันนั้นนั่นท้องไร่ท้องนาไม่เอาเลยเรียบร้อยเลยเฮ้ยเอาละได้สูตรแล้วนะเรียบร้อยนะไปสุดยอดคงจะอร่อยนะบอกเยอะเลยเจ้าหม้อยังไงใส่ไว้น่ะหัวควายของได้จากของจากของแต่ของเลยฮะมันไปแล้วไปแล้วตกใจอะไรวะใจหนวดมึงอ่ะเป็นไงครับลูกพี่ฝีมือของผมเป็นไงผมปรุงด้วยตัวเองอร่อยไหมครับว้าวเหยียดแม่งตัวอะไรโอ้โหเป็นไงเฮียเป็นไงเพ่นเพ่นเดี๋ยวเล่าให้ฟังอะไรเรื่องหน้าขำจริงๆเลยไอ้ลูกน้องเฮียเฉิน3คนน่ะเออเฮ้ยมันจะมาขโมยสูตรอ๋อไอ้3คนนั้นไงมาแอบฟังฉันกับไอ้แพ้2คนรู้กันขยิบตาเพื่อจะแกล้งมันต้มยำบ้าอะไรใส่พริกต้อง2กำมือตะไคร้10ต้นมะนาว20ลูกไม่ต้องปอกเปลือกโอ้ใส่ไปทั้งอย่างนั้นแล้วคิดดูพริก2กำมือพริกขี้หนูสวนน่ะบ้าโอ้ยแล้วกินเข้าไปจะเป็นยังไงอย่าว่าแต่ขี้เลยแค่ตดก็แสบดากแล้วคุณพระช่วยป่านี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะจะเป็นยังไงอ่ะป่านี้ก็เอาพัดลมโกกตูดจันบานเลยโอ้ยสะใจหัวร้อนอะไรกันเจ้าเด็กๆหัวร้อนลูกร้องไอ้เฉินเด้อไอ้วันนี้นะแพะมีเอาอะไรมาให้รับประทานกันอีกแล้วอะไรเอ่ยให้ทายอะไรเอ่ยให้ทายไข่นกกระทาเอ้ยไม่ใช่หรอกบอกมาดีกว่าบอกเลยนะเป็นอาหารอีสานอ้าวของชอบเลยผมชอบไส้กรอกอีสานว้าวเปรี้ยวเปรี้ยววันนี้เราหยุดพักเรื่องต้มยำสักวันนึงเพื่อที่จะสรรหาอาหารใหม่ๆให้กับลูกค้าอาหารอีสานจากท่าแร่ท่าแร่เพื่อนส่งมาให้โว้ยมีไส้กรอกอีสานแย่หมูหรือหมาเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิหมูเพื่อนรักกันหมูแน่นะหมูดิแต่ว่ามาจากท่าแร่แสดงว่า
รสชาติความอร่อยไม่ต้องพูดถึงได้มาจ่ายกินเลยเฮ้ยเดี๋ยวป๋ามานะแล้วเดี๋ยวว่ารสชาติเป็นไงบอกด้วยใช่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยใจเย็นๆอะไรอ่ะเรื่องอาหารอีสานเนี่ยไม่มีใครเกินพบนี่นักชิมชิมมาแล้วทั่วประเทศจะชิมก่อนหรือตะกะไม่ใช่ตะกะจะอธิบายการกินให้ดูไม่ใช่ว่าไปกินซีซัวไม่ได้มันต้องกินเป็นระดับขั้นเข้าใจไหมนี่อย่างแรกกินใส่ปากคำว่าอยากใส่ปากเนี่ยเคี้ยวรสชาติเป็นไงเคี้ยวเครื่องข้างแตกแตกละเอียดพอแตกละเอียดปั๊บมันก็ยังออกมันๆอยู่มันๆอยู่มันๆอยู่มันๆเปรี้ยวๆเราก็ต้องมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงถูกต้องเครื่องเคียงก็ต้องเป็นถั่วถั่วถั่วมันออกมันๆมันๆมันๆผสมกันทีนี้เราก็ผักตามเข้าไปผักกะหล่ำเดือนตีเริ่มกลมกล่อมแล้วตัดเลี่ยนหน่อยตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนพริกโอ้โหค่อยๆกินนะกินเข้ากันเข้ากันสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรอะไรอะขิงดองขิงนี่มันเป็นของคู่กันกับไส้กรอกมันจะเปรี้ยวมันกรึบๆในตัวนี่พี่พบรีบกินคนอื่นได้กินมั้งต้องเหรอแม่งบรรยายอยู่นั่นแหละขึงแก่อะไรนะเย้สกปรกกับเรื่องคอนก็บอกให้เอาขิงอ่อนๆกินแล้วไปหยิบแก่ๆมาเอ๊มันเป็นยังไงวะคนที่ขี้หลงขี้ลืมจังเลยพักนี้อะไรอ่ะเดินหารอบบ้านในคงในครัวก็ไม่มีอะไรมันจะอะไรซะอีกล่ะมีใครเห็นมั้งเนี่ยอะไรเห็นอะไรอ่ะฟันปลอมฟันปลอมไปจ้าอ่อนเปล่าใครที่เอาฟันปลอมมาวางไว้แถวนี้นี่มันหายไปไหนล่ะในครัวก็ไม่มีอ่ะเอาวางไว้ไหนไปจ้ามันมาบอกมีของเลยแค่นี้ปะโอ้โหขี้ขโมยนะมึงดิขี้ขโมยจังเลยของก็ใช้อยู่ทุเรศโอ้โหมึงนี่อยากจะตบมาล้างในแก้วกูด้วยมึงรับของกูบ้างไม่ก่อใช้ได้ไอ้ทิ้งดองปรับปรุงเลยนะไอ้แพะอย่ามาโจมปากกูนะหืดบูดไม่ได้เหี้ยไม่เคยแปลงเลยมั้งฝันปลอมชัวเราจะติดกล้องตรงไหนดีวะติดตรงไหนดีติดตรงนี้เท่ดีตรงนี้เหรออืมไอ้บ้าต้องการเห็นในครัวต้องติดในครัวสิเอ้ยเห็นเท่ากับข้าวพอดีเลยอะนี่ติดได้ติดได้เลยติดได้เลยติดได้เลยอุ้มเอาดันเอ็งดันเองดันโอ้ยเอ็งเอากดสองมือเลยอีกพอตั้งรหัสก่อนไปกดรหัสเปิดอัตโนมัติได้เอาละเรียบร้อยรีบไปเข้าไปบอกเฮียเลยยังไงชัดเจ๋งมากกล้องปิ้งเลยไหมจำเลยซื้อเองกับมือนี่850ฮะ850ที่ของผมไงโอ้โหเฮียเงินไปตั้ง 25,000 เสียงดังนี่เฮียรู้แล้วเว้ยมึงนี่เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวกูแบกให้200เฮ้ยอ้าวเฮ้ยตัวเลยวะแปลกดิเว้ยมีเต้นเดี๋ยวให้ดูเต้นเลยไอ้ทอดดิโอ้ไม่รอดเลยวะอย่าทอดดิทอดดิวะทอดดิวะทำไงอะของดีๆก็ดูมาเยอะเฮ้ยมาดูของอัปปีกันบ้างเออข้ามาเฮ้ยเราก็ถ่ายว่าถอดมาแล้วถอดดิถ้าถอดมาแล้วมันจะใหญ่กว่าเราหรือเปล่าเฮ้ยดูเฮียอะไรเนี่ยก็ที่เฮียให้ไปติดไงมั่งเอ้ยอุตส่าห์ลงทุนเอากล้องวงจรปิดไปติดที่ร้านมั่งเพื่อจะล้วงเคล็ดลับสูตรต้มยำกับมีตัวเฮียอะไรมาเต้นอย่างเงี้ยมันล่าดูตรงไหนอะหรืออีนี่จะเป็นตัวต้มยำเฮียให้เสร็จแล้วกระโดดไปในหม้อไงอาจจะไม่ได้นะเฮียนะอาจจะเป็นแม่ครัวก็ได้นะเฮียนะอีนี่อาจจะเต้นก่อนแล้วค่อยมาทำกับข้าวก็ได้กูดูตั้งนานแล้วไม่เห็นมีเฮียอะไรเลยไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเลยมึงจะไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยวกูจัดการเองแล้วบอกไอ้จอนด้วยว่ากูจะไปเยี่ยมมังแน่ไปเฮียนี่ก็เต้นสะเดาบางเลยนี่มึงไปอดอยากเต้นมาจากไหนอ่ะจอง
กับกูนี่คุณพิภพเฮ้ยถ้าวันนี้จะมาหาเรื่องแล้วก็ร้านนี้ไม่ต้อนรับเว้ยเฮ้ยวันนี้ว่ามาลีตั้งใจจะมาอวดหนวนเฮียก็จะมาอุดหนุนที่ร้านว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอ๋อถ้ามากินที่ร้านก็ยินดีต้อนรับสวัสดีครับเชิญค่ะอย่ามาละเฮียเชิญค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญค่ะไอ้บอกครับโอ้ยถ้าเฮียนั่งงี้ผมคิดว่านั่งบนหัวผมเลยดีกว่าครับอ๋อมาด้วยครับผมเฮ้ยเฮียกูพูดประชดแต่กูเอาจริงอะไรของมันวะเนี่ยโอ้เฮียเค้าหยอกเล่นเฮียหยอกเล่นเฮียบอกจะมาอุดหนุนมาอุดหนุนรอลิงเฮียทำเป็นปี๊เนี่ยจะอุ่นหนุนอะไรดีครับวันนี้ไม่มีอะไรเด็กฝาต้มยำแล้วต้มยำเอาต้มยำอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวไปสั่งพ่อครัวก่อนนะครับเฮ้ยไม่เลยเร็วๆต้องมาทำตรงนี้ต่อหน้าวัดจ่าจ่ายเหงๆอาหารเวลาสั่งไปลูกค้าสั่งไปก็ต้องทำในครัวสิครับเฮ้ยไม่ได้เนี่ยเผื่อในครัวมันสกปรกใส่อะไรลงไปใช่ให้พวกฉันกินเนี่ยฉันอันตรายหรือเปล่าฉันก็ไม่เห็นนี่อยากให้ทำเห็นจ่าๆว่าสะอาดหรือเปล่าถูกหลักอนามัยหรือเปล่าถูกต้องเลยครับผมได้ครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับเอาละเพียครับทำไมผมว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าทำไมไม่รู้แม่งอะไรมาเข้าหูเข้าอะไรเนี่ยถ้าเป็นงูเหลือมกันลากไปแดกข้างในเนี่ยมันชิบหายแน่แขกมากไปหรือเปล่าเนี่ยธรรมชาติเว้ยมันก็ขยับมาหน่อยเซขยับเข้ามาหน่อยนึงช่วยกันจดจำไว้เลยเวลามันผักมันใส่อะไรอ่ะจำไว้นะจำสุกมันให้เลยนะจำไว้นะจำไปคนละอย่างสองอย่างว่ามันใส่อะไรมั้งเราจะได้เอาไปทำที่ร้านของเราแต่ครับเฮียช่วยกันจำนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เล่ห์เอาได้กลมมันจะเดือดมนล่ะเอาเทกถาทำมาได้หมาฟังแมวทำมาได้แต๋วอ่ะล่ออีติ๋วเฮ้ตามที่บอกแล้วเว้ยพวกนี้อีกแล้วเหรอเฮียจะวุ่นวายทำไมเรามาอุดหนุนร้านเฮียได้เนี่ยวันนี้ไม่ได้มาหาเรื่องจะอุดหนุนใช่จะกินอะไรต้มยำมึงไม่ต้องพูดให้นี่พูดครับเฮียก็จะกินให้เฮียก็พูดเฮียไม่กินอะไรอ่ะต้มยำมึงหยุดเลยมึงพูดอย่างเก่าอยากกินต้มยำกินอะไรต้มยำต้มยำไล่จะกินก็รอเหลียวนึงยังไม่ทันทำเลยต้มยำเน่าแล้วอ่ะที่ไหนวะที่นี่แหละตกลงอะไรจะกินอะไรเนี่ยต้มยำต้มยำเขาบอกว่าทุกของล่ำเลยบอกต้มยำที่นี่อร่อยมึงเชื่อเพื่อนเหรอเพื่อนมาบอกอย่างง้างบอกที่นี่อร่อยมากมากเลยแล้วมึงไปเชื่อมันทำไมกูทำเองยังกินไม่ได้นี่อย่ามาถกตัวเขาบอกที่นี่อร่อยมากมากเลยลูกเมียมึงไม่มีทำให้กินเหรอมีแต่เขามังมังทำให้อร่อยไงอย่างมาแกงที่นี่จะกินชามเล็กหรือชามใหญ่อะชามใหญ่ชามเท่าไหร่อะชามใหญ่ก็150แล้วชามเล็กอ่ะ150ถ้ากินชามใหญ่ชามใหญ่หมดเหลือแต่ชามเล็กไอ้เหี้ยงั้งไม่เกี่ยงไม่กินตายมึงอยากจะกินกูก็จะทำให้กินแล้วนะแล้วทำไมจะไม่กินอีกอ่ะกินก็ได้กินก็รอเดี๋ยวดิเมียมาผักเหี้ยให้แหลกหรือเปล่าวะอะไรพวกอะไรพวกกระเพื่องกินก็รอเดี๋ยวเว้ยคงมาเหนื่อยๆไม่มีรสชาติเลยสักครั้งก็ไม่ได้สะอาดดีนะล้างมือด้วยมันต้องรักษาความสะอาดสิเว้ยล้างมือไม่ใช่ร้านธรรมดาครับต้องอย่างเงี้ยทุเล็กมากเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเลือกอะไรไปถูในเนี้ยมึงคิดว่านี่มันเป็นอะไรนี่มันแปรงถูส้วมนี่ว่ะโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแปรงถูส้วมแต่เดี๋ยวนี้มันกลับใจแล้วเว้ยมันเป็นที่ล้างหม้อล้างจานมึงให้อภัยมันไม่ได้ไหมอ๋อมันเป็นอดีตใช่ไหมใช่แต่ปัจจุบันนี่มันมาเป็นที่ทำความสะอาดหม้อถูกต้องมึงคิดง่ายเนาะคิดง่ายดิมึงให้อภัยมันไหมล่ะไล่ให้อภัยมันก็เลยมันทำได้หลายอย่างไม่ใช่มาล้างหม้ออย่างเดียวได้ฝีผมก็ได้ได้นี่ผีเขาก็ได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ว่าอะไรมันเก็บก็ได้เป็นไงสนุกสนานไหมสนุกสนานไหมเฮ้ยผมยุ่งเลยผมยุ่งเลยกูไม่ขอโทษครับขอโทษครับมันกลับใจเลี้ยวมึงไม่น่าเป็นส่งให้มันเล่นกับกูอย่างนี้เลยใจเย็นจะกินมันต้องอร่อยอยู่เลี้ยวต้องใส่น้ำซุปเฮ้ยเดี๋ยวอะไรน้ำซุปอ่ะน้ำซุปมาไอ้เหี้ยกูเห็นมึงล้างมือตะกี้เนี่ยมึงตาบอกหรือเปล่าเมื่อกี้มันก็ต้องวางอยู่ตรงนี้สิแล้วตรงนี้มันอยู่ตรงไหน
มาอยู่ตรงนี้มันกลับใจแล้วกลับใจไวชิบหายเลยกลับใจจากน้ำรามึงมาเป็นน้ำซุปยังไงมันทั้งอร่อยอร่อยสิสูตรเขาสูตรเขาสูตรใครสูตรมาเจ็บที่เจ็บที่เป็นวังตะโลกหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไงเป็นอยากกินอาหารอร่อยนี่มันต้องใจเย็นเย็นอย่าเฮ้ยอะไรมึงจะใส่ทั้งรากเลยก็ใส่ไปทั้งรากสิมันเป็นวิตามินวิตามินเฮียแล้วก็เห็นมีแต่ดีนี่ถ้ากูใส่ไปแล้วเนี่ยนะมึงไม่กินก็เขี่ยทิ้งไปมีปัญหาไหมไม่กินก็เขี่ยทิ้งไปไงใส่ไปให้มันรู้โก้ๆเลยให้มันเป็นวิตามินไงมึงจะเถียงทำไมกูเห็นว่ามันมีดิ่งเยอะก็บอกว่ามันเป็นวิตามินเหรอไปเถียงเขาคุณสูตรเขาไอ้มันจำมันจำอยู่ต้องใส่ทั้งก้านทั้งใบก้านด้วยก้านด้วยพ่อดีมัดนี่ใส่เป็นมัดอย่าว่าอย่าว่าเฮ้ยไม่ให้เข่าอ่องไหมเข่าเข่าอ่องก็ดีละกินนี่ไงตาไข่เออใช่เวลาไก่ตีกันเข่าอ่องเขายังเอาตาไข่มาพังขาสายตัวยาไม่ออกทุบหน่อยทุบหน่อยทุบหน่อยโอ้ยทุบนิดนึงทุบนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปกระทืบมึงทำไมอ่ะเอ้าให้ตัวยางมึงออกอ่ะเออมันเป็นยางอยู่มันเป็นยางไม่มีอะไรทั่วป่ะมึงจะไปเรื่องมากนักหนาป่ะมึงจะกินไหมเนี่ยกินครับกินครับเชิญเชิญต้องกระทืบด้วยนะกระทืบด้วยเฮ้ยสูบมาอย่างเงี้ยลูกค้าเยอะไรยังไงวะนี่แหละเขาเต็มสุดเลยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้แหละหัวขาขาไงทีเดียวนะทีเดียวแล้วก็แม่ทำเป็นมายากลตลกพิกสุดท้ายสามทีใส่พริกเฮ้ยนี่อะไรคำคำหนึ่งพริกหนึ่งคำจะมาเผ็ด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 อะไรเผ็ดเผ็ดอะเผ็ดเผ็ดอะไรอะเผ็ดปีเผ็ดปีอะไรวะเผ็ดปีก็เฮ้ยทางภูเขาอะหิงเปียกหิงเปียกอะโอ้มึงบีซะละเอียดไม่เหลือให้กูเคี่ยวเลยอ่ะเห็ดไหมต้องเห็ดมันต้องบีซี่มานานมานานมานานต้องบีซี่ล้างมือเขามาไงที่อื่นเขาใช้ซอยๆล้างมือไอ้จุกัดจับจุกัดจับมาไว้ล้างมือเสร็จน้ำต้องทนนิดนึงมันได้ตัวยาจากมือที่ล้างเมื่อกี้ไงนั่นไงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยมึงเอาน้ำยาล้างจานใส่ไปทำไมอ่ะใครบอกมึงน้ำส้มสายชูกูไม่ชอบกินเปรี้ยวแต่กูจะกินไงมึงชอบว่างกูชอบเปรี้ยวกูต้องตามใจมึงด้วยมึงจะกินไหมล่ะกูเป็นของแหลกนะมึงต้องกูเป็นของขายอะกูเป็นของขายมึงจะกินไหมกินก็ได้เนี่ยครับเป็นสูตรของเขานี่พี่หนึ่งส้มส้มพูดพูดกันไปไหม้แล้วอะไรมึงใส่น้ำมันรองสังไปทำชาอะไรน้ำมันพืชน้ำมันพืชไอ้เหี้ยเนี่ยมันขวกรองสังเปิดกระป๋องมันแตกเลยเปลี่ยนกระป๋องเอาน้ำมันมาใส่นี่ใช่แล้วมันก็มีเลยข้ามือแขกเยอะแบบนึงเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยนี่มันน้ำยาล้างส้วมเหรอเนี่ยน้ำยาล้างส้วมที่ไหนเล่าน้ำยาล้างจานมันแตกต่างกันตรงไหนวะใส่ไปดิไม่ต้องไปล้างซับซ้อนทำไมอ่ะก็เดี๋ยวก็มันก็ล้างไปในตัวเลยกินเสร็จล้างเองเลยกินเสร็จก็ล้างเลยประหยัดเวลาด้วยถูกต้องสนุกเหลือเกินเลยยักษ์มี่เอ็งว่าอะไรนะมึงอะมีเจ๋งแม่พ่อมึงเจ้าชู้ไงเดี๋ยวจำทำอีกนิดนึงมีใส่ด้วยนะเพื่อที่จะแข็งแข็งเป็นไงเล่าไม่เหมือนใครต้มยำไฟเล้งสูตรมันแปลกดีนะเฮียนะไม่น่าอร่อยขนาดนี้สูตรนี้เป็นของบังพระบุรุษแล้วมึงบังพระบุรุษมึงไม่ได้คิดมาตรงนี้ใช่ไหมไม่แล้วก็น้ำใสก็ไฟไม่ดับด้วยเห็นไหมเข้มข้นน้ำส้มเทียนอะไรว่าไฟลุกพึบๆเต็มช่องเต็มชามดิเข้มช่องเต็มชามจะให้พวกกูแหลกเนี่ยนะถูกต้องสิหรือแหลกเป็นเพื่อนกูด้วยหรือเปล่าว่าเป็นคนขายอะคิดแบบพิเศษดีกว่าเอาแบบไหนอะแบบลอยฟ้าโอ้ลืมไปลอยฟ้าที่นี่นะไม่ได้เสิร์ฟแบบธรรมดานะนี่จะกินแบบธรรมดามันก็ไม่สนุกใช่ไหมแล้วกูเข้าใจเขามีแต่ผักบุ้งลอยฟ้าผักบุ้งลอยฟ้าเนี่ยมันมีน้ำขุกจิกแต่ต้มยำเนี่ยมึงลอยฟ้าได้ด้วยทำได้เดี๋ยวเฮียถือถ้วยเดี๋ยวแล้วสองสามถ้วยรออะไรนะเฮียนะมาระวังหนึ่งสองสามไป
หยุดหยุดหยุดเฮียลุกเข้ามาสินั่งทำไมเนี่ยไอ้เขานี่ยำกูเล็กขนาดนี้ไม่ให้เขาอายยังไงจะไปอายทำไมนี่มันร้านเรานะเฮียกูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแล้วเฮียจะทำยังไงอ่ะอย่างแรกแต่ผมคิดว่านะเดียเฮียเดียอย่างแรกอย่างแรกต้องเอาพริกออกจากเอ้ยแล้วอย่างที่สองล่ะก็เอาไอ้มะกรูดจากหัวเขาไงแล้วอย่างที่สามล่ะก็เอาตะไคร้ออกไงแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะแล้วก็ต้องรอยทั้งหัวมันนะเอ้ยแม่งทำอย่างเงี้ยมันย้ำกูมากไปแล้วโอ้เฮ้ยกูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอย่าบอกนะว่าเฮียจะฆ่ามันมึงจะบ้าเหรอฆ่ามันแล้วได้อะไรขึ้นมาเอางี้เอาไงเฮียพวกมึงไปลักพาตัวมามาเราไปไว้ที่บ้านหลังกูเพื่อจัดการมันเองครับครับรู้จักกูน้อยไปสั่นแล้วเรียบร้อยแล้วไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เอ้ามันมาเอาน้ำแข็งไปหรือน้ำแข็งมาส่งวะเนี่ยกระสอบต้องสีขาวเนี่ยทำไมเป็นกระสอบสีดำวะทำแม่งทำแม่งแข็งก็ไม่เต็มที่เลยเฮ้ยเปิดไว้เดี๋ยวก็ละลายหมดยังไงกันแน่วะผมไม่มีแล้วนะไปเดินตกหลุมตกบ่อหลังบ้องหลังบ้านหลังร้านหรือเปล่าแก่แล้วก็ทำตัวเลอะเทอะโอ้ยโอ้ยซึ่งเป็นบ้าเลยพี่พอบสรุปมีใครเห็นไอ้แพะมั้งอ่ะเฮ้ยฉันไปดูตามใต้กระถางต้นไม้ก็ไม่มีนะเนี่ยเดี๋ยวกูถีบไปผัวกูยังไม่ใช่คายคอกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมุดลงไปดูในท่อไม่มีวี่แววว่าจะเจอหรือว่าลุงแพะจะถูกลักพาตัวไปจะเป็นไปได้ไงผัวฉันไม่เคยมีศัตรูไม่เคยมีเรื่องกับใครจะมีก็มีกับมึงอ่ะเออเอ็งว่าไงนะอีแมนชอนลุงแพ้จะถูกลักพาตัวไปหรือเปล่าเออมันก็น่าเป็นไปได้นะหรือมันจะเกี่ยวกับสูตรต้มยำเออฉันก็เห็นนะเหมือนคับคายคับคาเหมือนคนจะมาส่งน้ำแข็งแต่ถ้าส่งน้ำแข็งนะกระสอบต้องเป็นสีขาวนี่กระสอบสีดำว้ายเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้ลุงแพ้ใจเย็นใจเย็นตั้งสติก่อนใจเย็นใจเย็นไอ้จำยังไงไอ้แพ้โดนจับตัวไปแพ้มันโดนจับตัวไปแล้วก็หรือพวกเราจะบุกช่วยมันไม่นะไม่ได้นะเราจะบุกไปช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะพวกเรามีแต่ผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆจะไปสู้กำลังผู้ชายได้อย่างไรอ่ะอยู่พูดเท่าจีบปากจีบคอรูปร่างอย่างมึงนะถ้าต่อยบัวขาวปอประมุขแล้วกูว่าชนะน็อกแน่ Yes ป๊อปไอ้แม่โดนจับไปป่านี้จะมีชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเย็นๆตั้งสติก่อนต้องหาทางให้ใครมาช่วยเราสักคนแจ้งตำรวจเหรอไม่ได้เดี๋ยวอันตรายเอาอย่างนี้โทรตามไอ้ชูกลับมาไอ้ชูลูกฉันใช่ไหมล้วงอะไรล้วงโทรศัพท์ไปไว้ในนั้นเดี๋ยวก็บาดหัวนมขาดเร็วข้าวอ๋อแม่ฮัลโหลครับแม่ชูพ่อแกจุกจับตัวไปอ่ะจูพ่อจูจับตัวขึ้นไปฟังไม่รู้เรื่องเลยฉันคุยเอง
ไอ้ชูคือมันเป็นอย่างนี้นะพ่อเองอ่ะตอนนี้ถูกลักพาตัวไปฮะโดนจับตัวไปรีบกลับมาดูเลยมาช่วยกันแก้ไขหน่อยเร็วลุงนะได้ครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละครับป่านนี้ชูจะมายังก็ไม่รู้แม่ครับชูไม่เป็นไรครับตัวแกถูกจับไปแล้วอ่ะฮะโดนจับไปแล้วเหรอก็ผมบอกหลายครั้งแล้วอย่าไปยืนข้างกองขยะนี่เทศบาลเอาไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยลุงแพ้ไปขยะแล้วใครจับไปอ่ะผมเป็นผู้ไอ้เฉินต้มยำหม้อไฟอะไรนั่นแหละเพราะมันมาขอสูตรจากพ่อแกตั้งหลายครั้งแล้วพ่อแกก็ไม่ยอมให้ไปแถมยังแกล้งมันกลับอีกนะต้องเป็นฝีมือพวกมันแน่ๆเฉินนะแล้วมันจับพ่อไปไว้ไหนอ่ะรู้ไหมลุงพอจะรู้อยู่เดี๋ยวไปกับลุงแม่ไม่ต้องห่วงนะยังไงผมจะพาพ่อกลับมาให้ได้จ้าไปเถอะลุงไปจะร้องไห้นะคะเหลือเจอแล้วยังไงชูเฮียเฉินไอ้ดำน่ะนั่นคนเหรอนะคนเก่งไม่ได้อะไรวะตัวอะไรวะเอเลี่ยนหรือเปล่าไม่มาตายมันแต่มันเอาแพะซ่อนไว้นี่บุกเข้าไปเลยดีกว่าลุงเฮ้ยใจเย็นอย่าลืมสิพวกมันมี3ที่ไหนมันมากัน4ไอ้ดำอีกคนนึงอะไอ้ดำไม่นับไม่รู้ใช่มนุษย์หรือเปล่าอาจจะเป็นไฮยีน่าหรือก็หมาในเออผมว่าเข้าไปเถอะลุงมันจะเสียการเฮ้ยอะไรลุงอย่าเพิ่งเข้าไปมีอะไรอะไรไม่รู้แว๊บๆระวังตัวนะลุงเฮ้ยลุงอะไรไม่รู้แว๊บๆไหนอ่ะนี่โอ้ยเงามึงไอ้สัสรัวไอ้เหี้ยบ้าแล้วแกแล้วบ้านี่กูลุงมึงนะเนี่ยเร็วๆสิลุงแล้วเราจะไปไหนแล้วไปเฉยๆเฮ้ยมึงดูซะดิเขาเป็นใครดูซะเฮ้ยจะมาไหมวะยังมีหน้ามาถามว่าจะมาทำไมก็แค่สุกต้มยำมึงบอกกูมาก็จบไม่ต้องมาเจ็บตัวด้วยพวกดีไม่ว่าดีไงเคยพูดกูดีอ่ะพวกดีก็แล้วไม่ดีก็แล้วไอ้สัตว์เดี๋ยวบอกไปตอนนี้ยังทันนะถ้าไม่อยากเก็บตัวแล้วก็ไงกูก็ไม่บอกไม่บอกเสียเดี๋ยวมึงกูจะทำให้มึงบายหยุดเดี๋ยวนี้นะพอได้แล้วปล่อยพ่อฉันเดี๋ยวนี้นะมึงยิงดีหมีใจเสือเหรอกล้าบุกมาถ้ำกูอ่ะจับขามาเลยเดี๋ยวก่อนฉันถามนิดนึงอะว่าแกจับพ่อฉันมาทำไมวะฮะพ่อฉันไปทำอะไรให้แกปล่อยพ่อฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยพ่อฉันถึงกูปล่อยพ่อมึงก็เลยไม่ล่าหรอกเพราะพ่อมึงเป็นเกาฉันบอกให้ปล่อยพ่อฉันปล่อยดิเฮ้ยปล่อยพ่อมากไปนั่งไงสมาธิกองไก่เฮ้ยมาดิฝั่งนี้นอกจากเกาแล้วโป่งไว้ให้ด้วยไอ้แปะคนอย่างมึงไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่ยุบสภาไม่เข้าหาประชาชนมันมีหลักการด้วยเสียจักรมังไหวไหมมึงเอาแล้วขิงสักถ้วยไหมจะลองกับกูใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้เฮ้ยชูอะไรลุงไม่ต้องเดี๋ยวลุงเองรูปร่างเงี้ยไม่ขนาดมือไหวอะลุงโอ้ยหักแสลงเลยกระดูกกระเทียมไม่ค่อยดีจัดหนักให้มันเลยลุงให้มันรู้ซะบ้างเฮ้ยลุงอย่างนี้เขาเรียกหลับกลางอากาศเฮ้ยมึงเข็งมึงอย่างเงี้ยมึงไม่มีมนุษยธรรมไม่มีสัจธรรมไม่มีคุณธรรมแม้แต่คนแก่มึงก็ทำได้ทำไมมึงมาเจอกูสิเออเอาสิสิเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงชิวมึงแล้วยังทำเชี่ยอะไรล่ะทำไมต้องเป็นครูไม่เป็นกับใครอ่ะจะเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่มึงคนหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยฮะอย่าพูดมากฮะไปสู้กับคุบะฮะไปสู้กับคุบะฮะ
มาสู้กับครูบ้างกลับไปดิฮะกลับไปดิฮะกลับไปดิมึงพูดเหี้ยอะไรนี่ก็เข้ามาสิอ้าวอย่างงั้นน่ะอย่าไปนี่ไอ้ดำมึงไปเว้ยเข้ามากะโหลกพ่อมึงแตกแน่มึงอย่าทำอะไรพ่อกูนะเพราะว่าถ้าพ่อกูตายกูจะเอากะโหลกพ่อกูไปทำที่เขียบุรีโธ่อย่าทำอย่างนั้นลูกคิดจะบุกถ้ำกูคิดจะล้วงคองูสิงเหรองูเห่าปล่อยพ่อฉันดิไอ้น้องจริงที่หมีใจเสือมาเหรอฮะเป๋ไปเป๋มาเหมือนคนเป็นเบาหวานไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวก็รู้เบาหวานไม่เบาคางอะไรกูไม่ใช่แมวเฮียไอ้เหี้ยฮะไอ้ยันอยู่ๆเดินมาให้กูล็อกซะงั้นไอ้เหี้ยปล่อยกูแล้วดิเฮ้ยปล่อยเสียกูดินะปล่อยพ่อกูก่อนเต้มึงจะปล่อยหรือไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันเจอแบบนี้อะไรนี่โอ้ยมาเลยมึงตีขาพ่อกูละเฮ้ยกูจะโอ้โหตีขาเสียกูเหรอหันหลังมาดิทำไมไม่โอ้ยโอ้ยนี่มึงดูอีกกันเอ้ยเฮ้ยเป็นไงเสียมึงโดนแล้วพ่อมึงก็โดนด้วยไอ้มึงทำอย่างนี้กระชากหัวเลยปล่อยมันไปเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วปล่อยพ่อนับหนึ่งสองสามปล่อยหนึ่งสองสองสามไปเลยไปเลยเอาพ่อมาอยู่นี่เอาทำไมมึงไม่ปล่อยอย่าเข้ามาเฮียกูล่ะเฮียมึงเหรอต้องโดนดอกสุดท้ายนี่พอละได้แล้วฉันจะกลับแล้วเสียมันไปแล้วไม่น่าเข้าไปโดนแซนด์วิชเลยเสียนี่ช่างมาปล่อยมามันไม่แจ้งตำรวจก็ดีแค่ไหนล่ะตรงไหนบ้างพ่อโอ้ยนวดไปทั้งตัวเลยลูกกลับบ้านผมนวดให้แล้วกันนะพ่อจ้าจ้าจ้าพ่ออู้พ่ออู้เป็นไรลูกขาป่ะใครเกี่ยวป่ะไม่เป็นไรนะพ่อนะช่วยไม่เป็นไรขอบใจลูกมากนะที่มาช่วยพ่อโอ้พ่อพูดอะไรอย่างนั้นน่ะนี่ผมเป็นลูกชายพ่อนะถ้าผมไม่มาช่วยพ่อแล้วผมจะไปช่วยหมาที่ไหนอ่ะพ่อไม่ใช่หมานะไหนหอนดิบึ้งแหมเพิ่มตามลูกทำไมเฮ้ยเดี๋ยวที่นี่มันที่ไหนแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงอะลูกโอ้ยเรื่องนะพ่อไม่ต้องห่วงหรอกผมเอารถส่วนตัวมาเฮ้ยรถอะไรริมูซีนที่ลูกบอกไว้เหรอเชิญเลยครับไปกันไปกันเฮ้ยรถหรูรถหรูรถหรูหาอะไรพ่อก็ริมูซีนของเองไงยูวี่เฮ้ยนี่มันสองตุ๊กตุ๊กตุ๊กนั่นแหละก็ที่ผมเคยบอกพ่อไงล่ะว่าผมอ่ะทำงานขับรถลิมูซีนส่งฝรั่งอ่ะนี่แหละคันนี้แหละคันนี้เหรอเดี๋ยวเรากลับกับเขานะใครอ่ะฝรั่งเขาติดรถมาด้วยเออเหรอไหนวะเดี๋ยวผมขออนุญาตเขาก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเขาจะว่าเอาถ้าไม่ขออนุญาตเขาเออเหรอเหรอแต่คุณพ่อcome on Sweet heart, artistic, poor, fat, and butter, good guys, free, go home, they come back, go, okay? You okay? Okay. เดี๋ยวลูกคุยกับใครอ่ะคุยกับฝรั่งอ๋อแล้วมันว่าไงมันเป็นใบเหรอมันเป็นใบครับแต่มึงเป็นบ้าไหมเนี่ยเอ้ยจะไปอย่างเนี้ยจะไปแล้วอยากให้พ่อไม่เครียดอ่ะไป come on come on ไปอ้าวยังไงอ่ะโอ้ยไม่ไหวจะไปขับทำไมเนี่ยนั่งทางนี้พ่อนั่งหลังนี่ลุงขึ้นนี่เลยลุงขึ้นนี่โอ้ยแล้วก็ไม่บอกหรอกโอ้แข็งแรงอยู่เลยนะเนี่ยระวังเอาแบบยกล้อไหมเอาสองล้อเลยลูกพอแล้วไอ้ขันข้างไอ้เอสเบลอะไรไม่มีแล้วลูกโอ้ได้เอาไอ้น้ำมันหน่อยดิลูกโอ้ให้คาดเบลด้วยเหรอใช่จับพ่อมาตรงนี้รัดไปพ่อดีลูกดีนะเออโอเคนั่งกันนะพ่อได้แล้วไปเลยลูกไปเฮ้ยนี่อีแมงกระชอนอลสอนค่ะถามจริงเปลี่ยนวันกี่ชุดเนี่ยฮะเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟเปลี่ยนชุดอะไรนักหนาเนี่ยก็อยากสวยอู๋แล้วดูชุดเขาดิมาก่อนเป็นลิเกมาก่อนนะอุ๊ยรู้ได้ไงครั้งอุ๊ยจ๋าอย่าบอกนะว่ามาก่อนเล่นเป็นนางเอกอะตัวโกงค่ะเฮ้ยเอากรโกงสักกรไม่ได้ค่ะไม่ได้แหมไม่ต้องอายหรอกคนกันเองนี่นะร้องตะกรนึงนิดเดียวสั้นๆไม่ค่ะสั้นๆไม่อ่ะงั้นไม่ต้องเงินเดือนชีวิตตัวโกงในโรงลิเกพวกว่าแกเลดูร้ายบอกว่าไม่ได้อ่ะเพิ่มเป็น2เท่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะไอ้ทูมันไปไหนล่ะแล้ววันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาน่าจะกินข้าวกันนะเฮ้ยแต่วันนี้บอกก่อนนะ
ต้มยำไม่ต้องนะเอ้าก็ไม่มีไงวันนี้กินอาหารพิเศษกันดีแล้วไม่มีไม่มีก็ดีแล้วทำไมอ่ะทุกวันกินจนน่าจะเป็นหม้อไฟอยู่แล้วนี่น่าจะเป็นตะไคร้อยู่แล้วเจ้าพลายอะไรอ่ะพ่อครับอะไรลูกดีครับต้มยำครับไม่ต้องหาแล้วอยู่หน้าพ่อแล้วอะไรนะลูกต้มยำหม้อไฟครับต้มยำหม้อไฟเหรอฝีมือผมเองฝีมือลูกเหรอครับเชื่อไม่ทิ้งแถวดีกว่าขอบคุณครับพ่อโหรสชาติเป็นไงลูกจัดจ้านโอ้ยอยากให้พ่อตักสักจึ๊กเอามาซดให้ดังจวบจวบแล้วพ่อจะบอกว่าแจ๊บแจ๊บจี๊ดจืดจืดจ้วงเลยจ้วงเลยจ้วงจ้วงจ้วงซดแต่น้ำก่อนก็ได้นะพ่อแล้วลูกเหรอใช่ครับแม่สีสันมันน่ากินจริงจริงเอาเลยครับพ่อเฮ้ยน้ำตาพ่อโอ้ยพ่อจะดูว่ามันมีผงไหมพ่อจะกินเล่นเฮ้ยน่าจะหมูกพ่อกำลังดมดูรสชาติมันหอมหวานไหมเฮ้ยซดเลยพ่อซดเลยลองดูครับพ่อจวบ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 ไปเป็นไงทำไมปากพ่อเป็นอย่างนั้นตายแล้วพ่อมันไม่อยากคุยเลยปากบวมปากเจอเลยอ่ะเฮ้ยรูปถ่ายรูปลงไอจีผู้ชอบกินลอกๆเอาเก่งเอายังไงว่าไปมึงก็มือไปช่วยนั่นแหละจับตะไคร้กูหน่อยจับตะไคร้อ่ะโอ้ยเจ็บมึงพูดอะไรของมึงมึงทำอะไรไม่ได้ไม่จีนเนี่ยจะไปให้มันไปทำไมเอาจีบไปเองเตรียมตัวเตรียมตัวเฮียมาเสร็จกันแล้วอย่างเลิกเกินมึงคงเดียวอ่ะก็ไอ้แกนี่อีกคงหนึ่งคิดจะบุกถ้ำกูฮะเล่นกับใครไม่เล่นคิดจะล้วงคิดจะล้วงคองูสิงเหรอหมูเห่าหัวเห่าเขาเล่นกันเยอะแล้วไอ้สักเล่นแค่นี้ก็สะดุดนับหนึ่งสองสามปล่อยหนึ่งสองสามไปไปเลยไปเอาพ่อมาอยู่นี่แล้วทำไมมึงไม่ปล่อยไปไปอย่าเข้ามาเฮียกูล่ะเฮียมึงเหรอต้องโดนดอกสุดท้ายนี่โอ้ยตักลูกจานไปโอ้โหไปโอ้โหพ่อช่วยฉันตีฉันตีพ่อแล้วตีเอาเสียหวาเข้าที่เสียหวาเอาเสียหมาส่งท้ายผมท้ายผมเสียตายอะไรตีกูไม่วัดไม่แตกข้างหลังมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายพอแล้วข้างหลังได้แล้วฉันจะกลับแล้วพอแล้วไปสิเดี๋ยวเอาไอ้เย็นนี่นอนทั้งคืนไม่พอหรือไงกลับบ้านแล้วเอาอย่างนี้หลับให้กูกินวะไปเลยไปง่วงที่ฝ่ายเสียมันไปแล้วช่างมันไม่น่าเข้าไปโดนแซนด์วิชเลยเสียที่ช่างมันปล่อยมามันไม่แจ้งตำรวจก็ดีแค่ไหนละเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียมันไปแล้วเสียทำไงตามมันไปดีมั้ยตามมันดีมั้ยเหี้ยอะไรตอนนี้กูขี้คล่องแล้วเนี่ยโอ้ยงแม่งแทงเอาไม่ใช่ลูกผู้ชายแม่งแทงข้างหลังไอ้พวกเราเว้ยหาเสียไปล้างตูดแล้วเราเฮ้ยไปไปโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปหาสายยางมาฉีดด้วยเดี๋ยวเราเข้าดูสิมันไปไกลยังโอ้โหเดี๋ยวแม่งออกมาซ้ำอีกไอ้จักหนีทำไมกลับมาซื้อวะมาแทงกูให้หนำใจมึงกลับมาพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เต้นเป็ดครับไรคอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรคอมเมดี้ครับไรคอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์